นุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่าง VQ10 สวยครบสูตรภายใน1เม็ดซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร022903999เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาสนุกสนานกันต่อกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ในประเด็นของสังคมในเรื่องของครอบครัวที่มันไม่ค่อยจะราบรื่นแล้วก็เป็นปัญหามาหนักอกหนักใจกันจนวันนี้ป่าเข้าไปทั้ง20กว่าปีมันยังปะทุได้เลยมันเหมือนภูเขาไฟนะมันดูเหมือนมันสงบแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เคลียร์ไม่สิ้นสุดมันก็มีวันปะทุได้อีกสัตวาสอาจารย์ถามหน่อยสิตั้งแต่เกิดเรื่องจนกระทั่งวันนี้คุณมานั่งสรุปบ้างไหมว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันหล่อเกินไปจนเป็นพิษเป็นภัยหรือเปล่าหรืออะไรคือสาเหตุมันเกิดจากผมฮะผมก็ยอมรับผิดหมดทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าผมไม่ไปปิ้งเขามันก็ไม่เกิดเรื่องเพราะทุกอย่างมันมาจากผมหมดฮะแต่จะยิ่งสักทราบมาว่าในวันที่คุณขับรถตามหาลูกมันเป็นอะไรที่คุณอินกับชีวิตแล้วก็รอดมาได้บุญละเล่าให้ฟังหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นคือวันนั้นหลังจากที่ถ่ายละครเสร็จก็กลับมาบ้านแล้วก็ทุกอย่างคือว่างเปล่าเขาพาลูกไปสองคนกลับเสื้อผ้าไปที่โคราชไปหมดแล้วคือเหลือห้องที่ว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าผมก็ไม่รู้ไปตามที่ไหนครับก็เลยคิดขึ้นได้ว่าบ้านเขาอยู่โคราชคงไปอยู่ที่โคราชก็เลยขับรถไปก็รู้สึกมันเซ็งๆก็เลยไปซื้อเหล้ามาก็มาดื่มเปิดวิทยุฟังแล้ววันนั้นเป็นวันพ่อด้วยแล้วรายการก็จัดสดพวกเด็กๆอะไรก็โทรไปหาดีเจขอเพลงแล้วก็คุยเรื่องพ่อเรื่องลูกกันมันก็เลยทำให้เราเนี่ยยิ่งอินเข้าไปใหญ่กรึบใหญ่เลยน้ำตานี่ก็ไหลเต็มไปหมดเหมือนกับคนบ้าครับเหมือนกับวิญญาณออกจากร่างครับจากที่เราไปโคราชกลายเป็นไปโผล่ที่นู่นนะครับขอนแก่นไม่รู้ตัวเสียเวลาไปอีกวันหนึ่งแล้วกิน3วันเต็มๆจนไม่รู้จะทำยังไงก็ลองถามไปอีกเรื่อยๆเราหมดไป8ขวดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะมันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคะเป็นตัวอย่างที่เลวมากใช่ครับนะคะเหมือนกับคนบ้าครับเคยเห็นนั่นไหมฮะจ่าพนมไหมครับตอนที่ตามช้างนะครับผมลักษณะเดียวกันไม่ต้องช้างมาทางฉันผมก็เหมือนกันนะครับลูกขอโทษนะฮะลูกกูอยู่ไหนตะโกนเต็มรถเลยฮะโกนเสียงดังนั่นลูกกูอยู่ไหนโว้ยลูกกูอยู่ไหนตามหามันคือมันบ้าไปแล้วอะครับคือตรงนั้นมันหลุดไปหมดนะฮะโทรศัพท์ไม่มีเหรอโทรหาเขาไม่ได้เหรอเขาไม่รับสายหรือไงไม่มีครับชั่วโมงนั้นไม่มีโทรศัพท์อะครับอ๋อมือถือยังไม่ค่อยถือนะใช่ครับมีแต่แพ็คลิงก์ฟอนลิงก์อะจนถึงตอนเช้าผมไปในอาการมึนเมามากเลยไปเจอเขาเหมือนกับผีหาซาตานเข้าสิงเลยฮะเอาลูกกูมากูไม่เอาแล้วกูจะเอาลูกกลับอย่างเดียวเลยฮะคือไม่ได้สนใจอะไรเลยคือตรงนั้นคือมันเหมือนกับทุกอย่างมันมืดไปหมดนะฮะแล้วหลังจากได้ลูกก็กลับบ้านกลับมานอนบ้านเขาก็ตามมาด้วยนะครับด้วยที่เราไม่ได้นอนมา3คืน4คืนก็สลบเหมือนกับคนที่ตายพอฟื้นอีกทีเอ้าหายอีกแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโทรเรียกน้องมาช่วยขับรถทีนี้ก็เกือบตายเหมือนกันยางระเบิด4เส้นไปทีก็ระเบิดเส้นไปทีก็ระเบิดเส้นจนสุดท้ายต้องมานอนที่คัสเบิร์กนะฮะตรงที่หลังอะไรนะฮะโรงเบียร์คัสเบิร์กเก่าตรงแถวจะไปโคราชใช่ครับต้องมานอนพักกัน2คนอยู่ตรงนั้นคือไม่รู้จะไปได้ไงแล้วเพราะว่ายางระเบิด4เส้นละก็เลยจุดจบตรงนั้นคือผมมีความรู้สึกว่าเขาคงให้เราได้แค่นี้แหละลูกยอมแพ้ยอมแพ้กับชีวิตแล้วกลับไปดีกว่ากลับไปก็กินเหล้าทุกวันเพื่อที่ให้ตัวเองสบายใจแต่รู้นะฮะว่าเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ไม่มีอะไรที่จะช่วยยาใจเราได้คิดผิดเนาะทำไมเหล้ายาใจเข้าวัดสิคือตอนนั้นมันไม่มีคำว่าวัดอยู่มันมีคำว่าอะไรก็ได้ขอให้เมาแล้วก็หลับเมาแล้วก็หลับลืมทุกอย่างเมาแล้วก็หลับเมาแล้วก็หลับโทสะผมทำอย่างนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่ง
จนแม่บอกว่าไปวัดไหมผมก็เลยไปบวชตายแล้วแม่โถเอาแสงสว่างของ ชีวิตมาให้อีกแม่นี่ไม่มีทางทิ้งลูกเลยในทุกสถานการณ์ของชีวิตคนนะใช่ครับและในที่สุดเจ็ดก็ได้บวชไปบวชเสร็จก็นึกตลอดเวลาว่าแผ่เมตตาขอให้สักวันหนึ่งเถอะขอให้ลูกอยู่ดีมีสุขขอให้ลูกแบบโตมาอย่าได้มีภัยมีอะไรขอให้อีกหน่อยขอให้กลับมาเจอกันอีกนะมาคุยกันอีกมาเป็นพ่อลูกกันเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยพยายามสร้างทุกอย่างจนออกมาก็ใช้ชีวิตให้ปกติทีนี้จากการที่ลูกของเราเมื่อโตขึ้นกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็ดูท่าทางจะมีอนาคตกว้างไกลมากเลยแต่กลับไปพูดกับรายการทีวีที่ไม่อยากเอ่ยเมื่อครู่นี้นะครับว่าดูเหมือนพ่อไม่รักเจกคงต้องพูดออกทางรายการทีวีตรงนี้นะว่าเจกรู้สึกยังไงกับลูกมันเป็นความรู้สึกที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้คุณพูดเพราะว่ามันจะได้เป็นกำลังใจเพราะยังไงคุณก็คงไม่โทรไปหาลูกลูกก็คงไม่โทรหาคุณฉันว่านะชั่วโมงนี้คงไม่มีการติดต่อกันแน่นอนถูกต้องไหมใช่ครับรายการทีวีคนดังนั่งเคลียร์ของเราคิดว่าคุณน่าจะได้โอกาสพูดความรู้สึกของความเป็นพ่อต่อลูกสองคนนั้นหน่อยสิเจกคือตลอดเวลา20ปีถึงแบบร่างกายเราจะอยู่คนละที่แต่จิตใจของพ่อยังไงก็มีลูกเสมอนะฮะไม่ว่าลูกจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนไม่ว่าลูกจะทุกข์หรือจะสุขคือในหัวสมองคิดแต่เรื่องลูกเพราะว่าลูกคือดวงใจอย่างที่ทุกคนได้กล่าวพ่อแม่ทุกคนพูดถึงลูกเวลาอยู่ไกลเวลามันพูดไม่ออกอาจารย์มันตื้นตันใจไปหมดครับพูดถึงเรื่องลูกมันเป็นอะไรที่มันมากกว่าคำพูดนะครับมันมากมหาศาลเกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพูดออกมาได้ว่าเรารักลูกไม่ว่าลูกจะด่าจะว่าพ่อยังไงจะเหยียบย่ำจะอะไรก็ตามถึงแม้นักข่าวจะบอกว่าสร้างกระแสเพื่อที่จะเหยียบพ่อขึ้นมาดังเหยียบพ่อตัวเองอันนั้นผมไม่โทษเขาผมโทษตัวผมเองโทษที่ดูแลลูกไม่ดีโทษที่ไม่มีเวลาโทษที่กำแพงขวางกั้นที่ไม่สามารถที่ทำให้ผมเนี่ยได้อยู่กับลูกตลอด20ปีมีแต่เหมือนกับอยู่ในความฝันอย่างเดียวมันก็เลยเป็นอะไรที่ลูกทำอะไรผิดพ่อพร้อมที่จะยอมรับทุกอย่างครับและอีกอย่างอยากจะให้ลูกเนี่ยดูแลแม่ให้ดีที่สุดเพราะว่าแม่เขาไม่สบายยังไงเขาก็เป็นแม่แล้วก็เคยร่วมหอลงกับผมมาอย่างน้อยเขาก็ดูแลลูกผมแทนผมแทนที่จะเป็นผมเขาทำในสิ่งที่ผมทำไม่ได้เขาทำให้ผมทุกอย่างแค่นี้ผมก็ขอบคุณเขาแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นน่ะมันมีแต่มีน้อยเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมอยากจะให้มันจบผมยอมทุกอย่างถึงเขาจะว่าจะด่าแต่ขอผมส่วนผมเนี่ยขออโหสิกรรมทุกอย่างไม่ว่ากายวาจาใจหรืออะไรแต่ส่วนเขาจะให้ผมหรือไม่นั้นคือเรื่องของเขาผมรักทุกคนที่เคยร่วมมากับชีวิตผมไม่ว่าจะอะไรอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มีอะไรจะพูดเป็นพระเอกในดวงใจตั้งแต่ในอดีตและยิ่งมาได้ฟังและนั่งอยู่ที่โต๊ะนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องบอกเลยว่าเจกสัตวัตรเป็นพระเอกที่เป็นสุภาพบุรุษในดวงใจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตลอดกาลเดี๋ยวเราเคลียร์กันต่อในช่วงหน้าเพราะวันนี้ชีวิตของเจกสัตวัตรก็มั่นคงและกำลังจะมีอนาคตแล้วก็มีลูกที่น่ารักอีก2คนที่ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระเอกในดวงใจของพวกเราคนนี้นะครับช่วงนี้ขอขอบคุณสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างและ VQ10 สวยครบสูตรภายใน1เม็ดเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับ
นุนโดยสลิมเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่าง VQ10 สวยครบสูตรภายใน1เม็ดซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร022903999